ทุกคนดูพี่ดูสีปลาเธอมันนัวตรงนี้แหละพยายามพี่ออยสั่งมาทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะคะจะสั่งมาจากร้านนางยำนะคะอยู่ตรงห้วยขวางเนาะก็สั่งไลน์แมนมาส่งที่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นก็ค่าส่ง29บาทอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมากินนะคะก็เดี๋ยวมาลองเลยว่ารสชาติยำของที่นี่จะเด็ดดวงแค่ไหนออยสั่งมาประมาณ4อย่างนะก็จะมีอันนี้จะเป็นยำไข่แมงดาเป็นยำไข่แมงดานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยำหมูยอก็อันนี้ก็จะเป็นยำปลาหมึกนะคะมีสั่งยำมา3ยำนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นหมูยอทอดเอ้ยไม่ใช่หมูยอทอดหมูกรอบหมูกรอบหมู3ชั้นอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็เขาก็จะแยกน้ำยำอันนี้จะเป็นหมูทอดนะคะนี่กระเทียมเน้นๆหมูทอดยั่วๆจ้าขอชิมหมูทอดก่อนมันหอมกระเทียมมากเลยนะหมูทอดเขาก็มีความแบบเค็มๆนิดๆอะก็ได้อยู่นะเชียวค่ะขอกินกับข้าวก่อนทุกคนอันนี้คือยำหมูยอแกดูพิษอันนี้เราไม่ได้สั่งนะว่าเผ็ดกลางหรือว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรยังไงเด็ดมากเด็ดมากจริงยำเขาต้องมีความเป็นแบบว่าออกเปรี้ยวเค็มอ่ะความที่เขาก็มีน้ำปลาเนาะเขาจะเป็นความเค็มแบบเค็มน้ำปลาดีๆอ่ะคือมันกลมกล่อมมันเข้ากันมากมาต่อมานะคะยำที่ไม่เคยกินเลยอันนี้คือยำไข่แมงกะพรุนเอ้ยไม่ใช่ไข่แมงกะพรุนยำไข่แมงดาซึ่งควรเทน้ำปลาหมดทั้งถุงเลยมันก็เลยมีความแบบเป็นประมาณนี้ทุกคนดูยั่วๆจ้าอันนี้คือหมูทอดนะคะเห็นความแบบกระเทียมป่ะ nope. นี่คือหมูทอดนะคะความมีกระเทียมอันนี้เป็นยำหมูยอนะแล้วก็นี่จะเป็นยำไข่แมงดาอันนี้ก็เป็นยำไข่ปลาเอ้ยยำปลาหมึกก็จะมี3ยำนะที่ออยชอบอ่ะอร่อยเนี่ยไข่เม็ดเลือกเลยอ่ะทุกคนน้อยดูคือไอเทน้ำยำใส่ลงไปหมดเลยอ่ะทีนี้นางก็แบบหาไข่ไม่เจอไข่แมงดาอยู่ไหนก็ไม่รู้มันละลายลงกันหมดแล้วมั้งเนี่ยคลิปนี้คงไม่มีดราม่าการเคี้ยวหอยนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่แบบผู้หญิงแบบแบวหน่อมน้ำมันไม่ได้อันทรสจ้ะทุกคนของอร่อยอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือน้ำพริกปลาร้าบองนะจ๊ะอิมพอร์ตมาจากด่านหุ่นหุ่นซิตี้จ้านี่ดูจ้าแม่ไข่มังดาไม่รู้รสชาติอ่ะแต่มันอันนี้เผ็ดอ่ะต้องย้ายอันนี้มาใส่นี้เพราะอันนึงไม่เผ็ดเผ็ดอย่างเดียวคือยำปลาหมึกเด็ดมากทุกคนโอ้ไม่เคยกินพวกอัปเตอร์ยำหรือว่ายำที่เขาดังๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าโอจะไปเปรียบเทียบกับร้านไหนเรารู้สึกว่ามันอร่อยเท่าที่โอเคยกินมาแล้วอ่ะเพราะว่าร้านอื่นที่เคยกินอ่ะเขาบางทีเขาจะเค็มนำอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้รู้สึกว่าน้ำปลาเขาดีนะพอน้ำปลาดีแล้วเนี่ยเวลามันใส่กับยำอะไรมันก็อร่อยไงไข่หนังดำมันโอ้ว่าไม่ชอบไข่หนังดำคือร้านเนี้ยเขาไม่ได้มีให้เลือกว่าเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากเพราะฉะนั้นอะถ้าเกิดใครที่แบบกินไม่เผ็ดอะทุกคนต้องระบุต้องบอกเขาว่าเขาเผ็ดขนาดไหนเพราะว่าไม่งั้นก็จะเป็นเนี้ยจะบอกว่าชอบหมูยอที่นี่มากหมูยอเขาเป็นหมูยอแบบใครเคยกินหมูยออุบลอะ
จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบกินหมูยออุบลหมูยออร่อยน้ำยำอร่อยเลยโอเคทุกคนก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดนี้นะคะที่สั่งมาก็ทั้งหมดที่สั่งมาก็ราคาไม่ได้แพงนะคะพวกราคาประมาณ100กว่าบาทนะคะก็จะมีแบบ200 500ก็มีแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะกินยำอะไรนะแต่ว่าโดยรวมแล้วออยชอบยำหมูยอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะสั่งยำอื่นมากินเนื้อเผ็ดจนพูดแบบไม่รู้เรื่องแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้เอามาทำคลิปกินแบบนี้อีกนะคะหรือว่ามีร้านไหนร้านเด็ดร้านดังที่แบบต้องการจะแนะนำพี่ออยไปกินร้านโน้นร้านนี้อะไรก็คอมเมนต์มาหาออยได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องออยลี่ด้วยนะคะอยากให้มาทำคลิปแบบไหนอีกก็คอมเมนต์มาคุยกันนะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะจ๊ะเนื่องจากว่าหมดแล้วจ้าโอเคเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย